แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีผู้ชายคนหนึ่งสั่งเสื้อแต่ได้ไม้ถูพื้นเก่าๆมาปรากฏปรี๊ดค่ะปรี๊ดแตกมากๆเลยนะคะใช้ปืนขู่คนที่ส่งของจะทำร้ายร่างกายเขาค่ะนี่คือสภาพแต่มันก็เก่าจริงๆเนาะคือมันคนละอย่างเลยนะมันไม่ใช่แค่ว่ามันไม่ถูกปลวกมันคนละอย่างเลยคนละอย่างกันเลยดูเหตุการณ์ช่วงที่มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นหลังจากได้รับสินค้าไม่ตรงปกค่ะเขาไม่ได้มาจากเขาคือตังค์ดิคือตังค์กูมาเขาคืนแล้วมึงแกตังค์คืนไม่ใช่ไม่คืนไม่ทำไม่คืนจบคืนจบมึงเอาแต่เขาไม่คืนไปโรงพักปิดแล้วด้วยเพื่อนเขาไม่คืนไปโรงพักร้อยกว่าบาทบ้าป่ะเขาไม่คืนไปโรงพักไม่ได้ร้อยกว่าบาทมาคุยกันกับกูเองเขาไม่คืนไปโรงพักไปโรงพักกูด้วยรถมึงไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปโรงพักด้วยกันไปไปกูผมไปกูไปไปโอเคไปเลยที่เขาที่มาที่เขาที่มาไป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 แล้วไม่รู้เนี่ยตังบอกว่าไปนู่นนี่ไปแล้วพักไปดิไปเจอที่ไหนพี่ไปที่ไหนไปอยู่แล้วคันนี้ผมไปแล้วรถคันนี้ชื่อรถคันนี้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 ผู้ชายที่ใส่เสื้อเขียวๆเนี่ยนะคะชักปืนขู่จะทำร้ายแล้วก็โวยวายด่าทอบอกว่าเฮ้ยได้ของไม่ตรงปกนะคะแล้วก็บอกว่าให้ชดใช้เงินแล้วก็ลามไปถึงว่าอ่ะรถที่ขี่มาก็มีป้ายทะเบียนด้วยจากนั้นก็บอกว่าไปโรงพักไปโรงพักน้องผู้ชายก็เลยบอกถ้างั้นก็ไปก็ได้ครับนะคะจากนั้นมีการโต้เถียงกันคนรอบข้างพยายามห้ามปรามเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถจักรยานยนต์หน้าคอนโดแห่งหนึ่งนะคะย่านเมืองทองธานีที่จังหวัดนนทบุรี15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณสุริยาผู้เสียหายบอกว่าวันที่เกิดเหตุผมก็ขี่รถไปส่งพัสดุที่คอนโดเนี่ยแหละแล้วก็โทรหาคุณสมชายคู่กรณีให้มารับพัสดุแต่คนที่มารับเป็นผู้หญิงจากนั้นคือจ่ายเงินปลายทางไงเงินสด899บาทนะคะแล้วก็เซ็นรับจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นไปคอนโดสักพักหนึ่ง5นาทีคือผมกำลังไปส่งของอยู่ข้างๆยังไม่ได้ไปไหนไกลผู้หญิงคนนี้ลงมาพร้อมกับสมชายท่าทางรู้สึกจะแบบเหมือนมึนเมาวุ่นวายบอกว่าได้ของไม่ตรงปกสั่งเสื้อได้ไม้ถูพื้นแล้วก็ต่อว่าด้วยคำหยาบคายปาพัสดุใส่แบบภาพที่เห็นเลยแล้วก็บอกว่าโอนเงินมาคืนเลยนะ899บาททีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ใจเย็นนะคือผมเนี่ยเป็นแค่คนส่งพัสดุมีหน้าที่แค่ส่งของไม่ได้มีหน้าที่จะต้องไปคืนเงินพี่คือถ้าเรื่องคืนเงินบริษัทมันเป็นเรื่องของทางบริษัทใช่นะคะเพราะว่าคือคุณทำการซื้อขายกับทางบริษัทนะแต่ว่าสมชายไม่ฟังใดๆทั้งสิ้นจะเอาเงินคืนให้ได้จากนั้นก็คือที่น่ากลัวคือชักปืนมาขู่แล้วชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ผู้หญิงที่มาด้วยก็พยายามห้ามแต่ว่าคุณสมชายไม่ใจเย็นลงเลยค่ะแล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก2คนขู่จะทำร้ายทีนี้ทางน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเขาก็เลยตัดสินใจเอาชีวิตไว้ก่อนเงินช่างมันจ่ายไป899บาทคืนให้สมชายเพื่อตัดปัญหาแต่ปรากฏจ่ายตังไปแล้วสมชายก็ไม่หยุดค่ะแล้วก็ไปลามถึงรถเขาอีกเฮ้ยรถก็ผิดกฎหมายเนี่ยรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะตนก็พยายามพูดจาหวานล้อมบอกพี่ใจเย็นใจเย็นในที่สุดคู่กรณีปล่อยตัวออกมาแต่ไม่จบอีกเอาเพราะหลังจากที่ผมออกมาแล้วโทรมาด่าผมเป็นระยะคุกคามปะเนี่ยคุกคามผมบอกว่าโอ๊ยทนไม่ได้แล้วต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเลยค่ะเขาว่าเขาไปถึงโรงพักใช่ไหมตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรหรอกแต่พอมาถึงปุ๊บไม่ยอมรับไม่อะไรเลยไม่ยอมรับไม่เป็นไรขอโทษสักคำหน่อยก็ยังดีทำแบบนี้กับผมอ่ะถามว่าถ้าทำกับพวกคุณนะแบบนี้พวกคุณถ้าเป็นพวกคุณนะพวกคุณจะทำไงพวกคุณจะใจเย็นแบบผมไหมมีหรอกผมจะบอกให้แกส่งวัสดุไม่ตรงกับลายปลายไล่เหตุขาดไปแล้วผมก็แค่ใจเย็นทำไงก็ได้มันแบบคนแบบนี้มันผมก็กล่าวว่าพอเขามาใช่ไหมพอเขามาปุ๊บกล่าวว่าเขาจะเจรจาล่าสุดช่วงสายวันนี้นะคะตำรวจได้เชิญตัวนายสมชายอายุ42ปีหนุ่มหัวร้อนมาแล้ววันนี้มาแล้วเฮ้ยวันนี้ได้เสื้อแจ็คเก็ตแล้วสั่งมาจากไหนสั่งใหม่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นตัวเก่าหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะแต่หล่อนะแล้วก็คุณสุริยาพนักงานส่งพัสดุมาสอบปากคำเพิ่มเติมมีดร.ชัยเมธชัยพัชระกุลพงษ์หรือว่าดร.แก้วประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรีเป็นคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยใช้เวลา30นาทีสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้โดยที่คุณสมชายยอมรับว่าวันที่เกิดเหตุโมโหมากค่ะสั่งเสื้อแจ็คเก็ตแต่ว่าได้ไม้ถูพื้นอย่างที่เห็นน่ะเก่าๆด้วยอันนึง
ก็เลยขอคืนเงินจากทางพนักงานส่งพัสดุจากนั้นก็มีปากเสียงกันอยากให้เข้าใจตัวเองด้วยนะแล้วตอนนี้เพจ Facebook ที่ตัวเองซื้อก็มีการบล็อกตัวเองหนีไปแล้วโมโหก็เพราะว่าพนักงานส่งพัสดุไม่ให้เงินคืนทั้งที่เพิ่งจ่ายเงินไปคือเขาบอกว่าเอ้าเขาจ่ายไปทางไงเขาก็แบบเอา899เขาก็ขอเงินคืนเลยแล้วกันเพราะนั่นคือเงินเขาอะนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าไปเรียกร้องกับบริษัทเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะได้ตอนไหนมันยากไงนานนานด้วยยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายคู่กรณีไม่ได้พกปืนที่เห็นเป็นเพียงแค่โทรศัพท์มือถือเท่านั้นเปิดดูจากกล้องวงจรปิดได้ค่ะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายผมสั่งซื้อยังไงปุ๊บผมต้องได้อย่างนั้นนี่แต่บางทีผมสั่งปุ๊บผมกลับมาได้อย่างนี้บางทีผมก็ไม่พอใจนะผมสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยแต่ผมได้ที่ถูกพื้นมาพอผมแกะดูปุ๊บใจผมรู้สึกยังไงผมก็ต้องขอเงินคืนถูกต้องไหมคนเราอะเราเสียเงินแล้วเราเสียเงินซื้อทำไมเราไปได้ผ้าถูกพื้นมาผมก็เลยบอกขอตังค์คืนทั้งที่ตังค์เขาก็ยังกำอยู่ที่มือ ถูกไหมแต่เขาบอกว่าต้องแต่ทีนี้เขาบอกว่าไม่เกี่ยวผมนะต้องไปฟ้องบริษัทเอาแล้วเขาจะเอาเงินคืนให้อย่างนี้ก็เข้าใจคุณพี่เขาส่วนหนึ่งนะว่าถ้าสมมติว่าแกะออกมาต่อหน้าแล้วใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่อ่ะคือสินค้าไม่ตรงปกตรงที่เราสั่งอ่ะแล้วก็อาจจะคุยกับทางคนที่ส่งพัสดุไหมว่าน้องเตรียมกันแล้วกันก็คือว่าสมมติว่าพอพี่แกะแล้วพี่ยังไม่ได้ให้เงินน้องพอเห็นแบบนี้แล้วคือพี่ขอไม่รับแล้วกันแบบนี้ได้ไหมก็อาจจะทำได้นะถ้าเป็นแอปพลิเคชันอ่ะแต่ที่อ้างว่ามันบล็อกไปแล้วใช่ไหมร้านมันบล็อกไปแล้วใช่ก็เลยไม่รู้ว่าจะติดต่อยังไงแล้วกลัวจะไม่ได้เงินด้วยไงคะอ่ะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็คือต้องบอกด้วยนะคะว่าสำหรับในส่วนของการตกลงกันครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะไม่เอาความแล้วจับมือกันด้วยเห็นไหมคะยินยอมทั้งสองฝั่งก็ดีก็จบลงได้ด้วยดีนะคะอย่าใช้อารมณ์กันเลยกอดด้วยคือเอาง่ายๆพี่สมชายอ่ะโดนมิจฉาชีพหลอกค่ะแล้วคนที่รับบาปก็คือพนักงานส่งสินค้าแทนน่าจะเป็นแบบนั้นล่ะค่ะโอ้ต้องระวังกันด้วยนะคุณผู้ชมไอ้พวกรับเงินปลายทางอะไรแบบเนี้ย